โอกาสนครพนมนะครับถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดถ้ามองนโยบายของ AEC นี่นะครับก็คือการมองจุดเชื่อมต่อถูกไหมฮะหรือ connectivity นครพนมเนี่ยมีความสำคัญในการที่เป็น connectivity ที่สำคัญมากที่สุดเนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่อยู่ที่ชายแดนที่จะสามารถข้ามไปยังประเทศในภูมิภาคอินโดจีนหรือในอาเซียนเราเนี่ยได้ใกล้ที่สุดนะครับโดยเชื่อมโยงไปถึงจีนทางตอนใต้ซึ่งประเทศจีนทางตอนใต้มณฑลกวางสีที่รัฐบาลจีนประกาศให้เมืองหนานหนิงเป็นประตูสู่อาเซียนประชากรในมณฑลนี้ทั้งหมดมีประมาณ50ล้านคนเนี่ยนะครับเราเปรียบเทียบดูว่ากำลังซื้อนะฮะมหาศาลขนาดไหนเมื่อเปรียบเทียบประเทศไทย1ประเทศก็มีประมาณประชากร65ล้านคนถ้าเรามองเห็นอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าตลาดใหญ่พอๆประเทศไทย1ประเทศซึ่งจะมีกำลังซื้อมหาศาลนครพนมเรามีศักยภาพสูงมากในเรื่องของมีการตัวเลขที่ชี้เห็นหนึ่งนะครับก็คือตัวเลขทางการค้าเนี่ยเราเติบโตภายหลังจากมีสะพานเพียง3ปีตัวเลขเราเนี่ยสูงขึ้นถึง 80,000 กว่าล้านนะฮะในขณะเดียวกันในปีนี้นะครับปี2558ทางศุลกากรประมาณการไว้ว่าน่าจะมีตัวเลขแตะแสนล้านแน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้เห็นว่าสะพานที่พิพิธภัณฑ์แห่งที่1แห่งที่2แห่งที่3 3สะพานแห่งนี้เราทำตัวเลขเกือบ200ล้านเนี่ยถ้าเรามองเห็นตัวเลขอย่างนี้ปั๊บจะรู้ว่ามูลค่าการค้าที่ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในช่องทางภาคอีสานมีความสำคัญมากและใน3สะพานแห่งนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่านครพนมมีความสำคัญตรงที่ว่าเรามี1ท่าอากาศยานมี1สะพานพิพิธภัณฑ์แล้วก็เรามี1เขตเศรษฐพิเศษซึ่งเราไม่ได้ยืนแซนอโลนคนเดียวนะครับจะต้องดึงพลังความร่วมมือระหว่างมุกดาหารเข้ามาด้วยและความร่วมมือของสกลนครซึ่งสกลนครจะเป็นจุดได้เปรียบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือสกลนครอยู่ในชัยภูมิที่ลึกเข้าไปในชั้นในแต่อยู่ในชัยภูมิที่แยกเป็น2ขาเหมือนง่ามหนังกระติกนะครับจะมานครพนมก็90กิโลไปมุกดาหารก็90กว่ากิโลเพราะฉะนั้นสกลนครสามารถวางยุทธศาสตร์ที่จะได้ประโยชน์จากทั้ง2แห่งสะพานทั้ง2แห่งแต่รวมกันเป็นกลุ่มจังหวัดจึงมีศักยภาพที่เรียกว่าถอดรหัส222นะฮะ222คือมี2ท่าอากาศยานคือสกลนครและนครพนม2สะพานก็คือนครพนมและมุกดาหารแล้วก็2เขตเศรษฐกิจพิเศษคือนครพนมและมุกดาหารแต่ถ้าลองวิเคราะห์ไปดีๆจะเห็นว่านครพนมมีทั้ง3อย่างอยู่ในนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามองศักยภาพแล้วจะเห็นว่าศักยภาพเนี่ยเต็มเปี่ยมนะครับสิ่งที่เราขาดก็คือเครื่องมือมีฮาร์ดแวร์แล้วตัวสำคัญคือซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลที่จะมาบริหารจัดการพื้นที่รวมถึงเรื่องของการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากสะพานหรือถนนบนเส้นทางที่ผ่านไปยังสะพานแห่งที่2และแห่งที่3ข้ามไปยังลาวและเวียดนามนั่นเองนะครับต้องมองว่าตอนนี้เนี่ยศักยภาพเขตเศรษฐพิเศษของมุกดาหารกับนครพนมเริ่มฉายแววขึ้นมาแต่อาจจะไม่เห็นภาพชัดเมื่อเปรียบเทียบกับในลาวแล้วในเวียดนามซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องชี้เห็นนะครับว่าเราได้รับการติดต่อมาจากจีนเหมือนกันจีนมณฑลกวางสีเนี่ยโดยเมืองฉงจั่วซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านนะครับแล้วก็ตัวหนานหนิงเองเนี่ยรวมถึงเมืองหวังเฉินกังซึ่งอยู่ใกล้ๆแถวเกาะไหหลำเนี่ยนะครับได้เดินทางมานครพนมหลายครั้งและมีการลงบันทึกความร่วมมือกับนครพนมที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจหรือเขตอุตสาหกรรมระหว่างจีนไทยด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นตัวนึงที่ชี้เห็นว่าการมองเป้าจากประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขามองโฟกัสมาที่นครพนมขณะเดียวกันนโยบายของภาครัฐไทยเองเนี่ยกับมองนโยบายที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับนครพนมอย่างเท่าเทียมกับที่ประเทศจีนให้ความสำคัญนี้เพราะฉะนั้นเมื่อความสัมพันธ์ในเชิงนโยบายทั้งสองไม่ลงในระดับที่อยู่ในความสำคัญเท่าๆกันเนี่ยมันก็เติบโตช้าแต่ขณะเดียวกันนโยบายของไทยเราให้ไปที่มุกดาหารซึ่งก็ไม่แปลกเพราะถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดแล้วมีการพัฒนาการที่เติบโตมาก่อนศักยภาพบนเส้นทางของA9ข้ามไปที่สวนนเขตก็เติบโตกว่าของนครพนมโดยไซส์ของเมืองสวนนเขตมีประชากรประมาณ1ล้าน2แสนคนขณะที่ข้ามมาฝั่งคำม่วนที่อยู่ตรงข้ามกับนครพนมนั้นเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติจนกระทั่งแม้กระทั่ง SCG ของไทยมาลงทุนสร้างโรงงานที่สัมปทานพื้นที่ไป99ปีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประชากรในตัวคำม่วนเองมีประมาณ3แสนคนเมื่อเทียบไซส์ระหว่างเมืองต่อเมืองของสะพาน2แห่งที่ฝั่งตรงข้ามย่อมแตกต่างกันถึงแม้นครพนมจะมีไซส์ประชากรมากกว่ามุกดาหารก็ตามแต่ประชากรแฝงของมุกดาหารก็เติบโตไม่น้อยกว่านครพนมเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะไปมองการแบ่งความสำคัญว่าใครดีกว่าใครใครเหนือกว่าใครนั้นผมยังมองว่ามีความโดดเด่นของตัวเองในระดับหนึ่งที่เท่าเทียมกันแต่การจะรวมบูรณาการเอาความร่วมมือทั้งสองฝั่งนะฮะที่มีศักยภาพร่วมกัน222ที่ผมได้พูดไว้เนี่ยนะครับเอาไปเกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการค้าไปถึงจีนทางตอนใต้สำคัญมากแน่นอนครับต้องบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดใหญ่เหมือนกันมีประชากร90กว่าล้านคนนี่นะครับถ้ามองก็ใหญ่กว่าประเทศไทยด้วยคือประชากรและประชากรเขาเนี่ยนะครับอาจจะมี GDP ยังน้อยกว่าประเทศไทยแต่โกรทเรทของประเทศเขากำลังเติบโตฮะ GDP ก็กำลังเติบโตและ GDP เขาเติบโตมากกว่าไทยด้วยในปัจจุบันนั่นจะชี้เห็นว่าเนี่ยเขานิยมสินค้าไทย
นะครับและการที่จะเชื่อมโยงการค้าของเขาเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งนะครับเขามีความมีเชื้อชาติคือคนเวียดนามสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพานั้นส่วนหนึ่งได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มาอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วบางส่วนกลับไปบางส่วนก็ไม่ได้กลับเขาก็รู้ครับว่าคนไทยดูแลและช่วยเหลือเขาอย่างดีเป็นมิตรที่ดีมากเพราะฉะนั้นคนเวียดนามที่กลับไปแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับคนไทยคนเวียดนามที่อยู่ที่เมืองไทยที่ไม่ได้กลับไปก็ยังอยู่ในประเทศไทยอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องที่น่าเสียหายในที่สุดจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของคนชาติพันธุ์เดียวกันย่อมเชื่อมถึงกันได้ค่อนข้างง่ายจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการที่มีเชื้อสายที่เรียกว่าเวียดเกี่ยวเป็นคนเวียดนามเนี่ยจึงมีสายสัมพันธ์ที่จะทำการค้ากับคนที่อยู่ในประเทศแม่ของเขาได้อย่างดีมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้จึงเป็นจุดได้เปรียบของคนไทยที่อยู่ในภาคอีสานที่เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่จะค้าขายไปสู่เวียดนามแล้วก็ต้องบอกตรงๆครับว่าเวียดนามกับจีนมีความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆนะครับส่วนหนึ่งจีนก็ยังให้ผลประโยชน์กับเวียดนามเหมือนกันอย่างเช่นการค้าชายแดนเนี่ยจีนให้ผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีชายแดนติดกันให้สิทธิพิเศษหลายๆอย่างที่มากกว่าประเทศไทยจะส่งสินค้าเข้าไปขายในจีนได้โดยตรงเพราะฉะนั้นเวียดนามจึงได้เปรียบจุดนี้มากพอสมควรและคนไทยในเมื่อจะเข้าไปขายบางครั้งเราขายตรงไม่ได้ก็ต้องขายผ่านคนไทยเชื้อสายเวียดนามก็ขายผ่านคนเวียดนามเพื่อเชื่อมไปสู่ประเทศจีนด้วยเช่นกันครับ